สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรายงานว่านางสาวอำนวยพรมณีวันหรือทนายกุ้งได้โพสต์ข้อความผ่านเพจทนายกุ้งนักสืบคลายทุกระบุว่าให้โซปอแฉทนายดังแนะแนวทางสู้คดีในทางที่ผิดพอไม่ลงตัวทนายดังก็หันหัวเรือไปหาอีกฝ่ายเวรกรรมมีจริงยังมีอีกนะบอสพอพักไปก่อนทั้งนี้พบว่าในรายการทุบโต๊ะข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีได้สัมภาษณ์ให้โซปอตนุพัฒน์เจ้าของสปีดโบ๊ทกรณีแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ดาราสาวชื่อดังนั่งและพลัดตกลงจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตโดยระบุว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565คนบนเรือคดีแตงโมได้ขอคำปรึกษากฎหมายจากทนายดังวันนั้นทนายดังขอให้รอก่อนเพราะอยู่ระหว่างไปทำงานต่างจังหวัดหรือที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนหนึ่งไฮโซปอตนุพัฒน์ระบุว่าพวกผมต้องไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้การเรื่องแตงโมซึ่งเพื่อนบอกว่าเราต้องเจอกับนักกฎหมายเพื่อปรึกษาก่อนซึ่งมีใครบางคนรู้จักกับทนายดังติดต่อมาให้เจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในถนนราชพฤกษ์วงสนทนาวันนั้นได้เล่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบนเรือทนายดังเสนอ2แนวทางหนึ่งในนั้นคือต้องโทษอีกคนที่อยู่บนเรือและโยนความผิดให้คนคนนั้นและถ้าจะให้ทำคดีขอเรียกเงินในการทำคดีเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนั้นตนไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ตนอึ้งในแนวทางการทำคดีทั้งที่เล่าความจริงไปแล้วทนายดังกลับบอกว่าพูดแบบนี้กับตำรวจไม่ได้ต้องโทษคนบนเรือวันนั้นมองว่าร่วมงานกันไม่ได้แล้วยังไม่ทันจะบอกว่าไม่เอาแล้วทนายดังกลับลุกออกจากห้องไปและหลังจากนั้นมีโพสต์ว่ากลุ่มคนบนเรือติดต่อผมไปให้ว่าความเป็นทนายความให้ซึ่งเขาโพสต์ว่าไม่รับทำคดีให้ทั้งที่ฝั่งนั้นให้เพื่อนติดต่อมาหาตนและที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือทนายความคนดังกล่าวได้ติดต่อพี่ชายแตงโมเพื่อขอเข้าไปเป็นทนายความให้ฝั่งนั้นซึ่งตนมองว่าตอนนั้นตนพูดไม่ได้เพราะพูดไปกระแสสังคมตอนนั้นด่าตนแน่นอนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อยู่ในคำให้การกับตำรวจไว้แล้วด้วย